สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชรีนั่นเองนะคะวันนี้กลับมารีวิวผลิตภัณฑ์1ผลิตภัณฑ์นะคะที่จะบอกเลยว่าไม่มีการสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นคือดิฉันเนี่ยก็ติดตามบิวตี้กูรูหลายคนใช่ไหมคะที่เป็นชาวอเมริกันบ้างชาวอังกฤษบ้างในช่วงที่ผ่านมานะคะก็มีความอื้ออึงของการกลับมาของบิวตี้กูรูคนนึงนะคะที่รีวิวผลิตภัณฑ์นะคะนั่นก็คือทาที่เวสต์บรุกนั่นเองค่ะซึ่งเขาจะเป็นคนที่รีวิวผลิตภัณฑ์ทั้งไฮเอนด์ดรักสโตร์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วเขาก็ดันพูดถึงรองพื้นตัวหนึ่งนะคะที่มูเมรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากเลยอะมูเมจำไม่ได้ว่าตัวเองเคยใช้อะไรจากแบรนด์นี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าหลังจากที่เห็นเขาลองรองพื้นแล้วเนี่ยรู้สึกอยากลองมากก็เลยลองไปเสิร์ชดูนะคะว่าแบรนด์นี้เนี่ยเขามีขายแบบออนไลน์หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะก็ยังเป็นช่วงเวลาของการล็อกดาวน์กันอยู่เนาะห้างเฮิงอะไรก็ยังไม่เปิดใช่ไหมคะก็เลยไปเจอร้านออฟฟิเชียลเขานะคะใน Lazada แล้วก็ Shopee นั่นเองส่วนตัวมูเมเนี่ยกดมาจาก Lazada นะคะอันนี้ก็คือCatrice True Skin Hydrating Foundation นั่นเองค่ะราคาน่ารักน่าครบมากที่โมเมซื้อมานะคะ390บาทบวกค่าส่งนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็คือเป็นราคาที่โมไปเห็นใน Official ของเขาแต่ว่าถ้าเกิดตอนนี้ที่ห้างเปิดแล้วเนี่ยจะไปช็อปที่โน่นที่นั่นที่นี่ที่มี Catrice ขายแล้วมีส่วนลดอะไรเนี่ยในราคาเท่าไหร่โมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าในที่ที่โมไปซื้อมาเนี่ยมัน390บาทเท่านั้นเองนะคะซึ่งโมไม่ได้พูดถึง Drugstore Foundation ที่ชอบมานานมากๆแล้วจริงๆตัวนี้เนี่ยใช้มาประมาณ2สัปดาห์แล้วตั้งแต่ได้มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นรองพื้นที่หยิบใช้บ่อยมากๆจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นเลยว่าเฮ้ยมันให้ลุคที่แมทให้ลุคสำหรับวันไหนที่รู้สึกว่าอยากจะแต่งเต็มรองพื้นตัวนี้เกินราคา390บาทมาแล้วจะแถมให้ด้วยกดมา2อย่างนะคะก็คือ True Skin High Coverage Concealer ตัวนี้นะคะซึ่งราคา100กว่าบาทถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะคะ195บาทนะก็รู้สึกว่าในเมื่อเขาว่ารองพื้นมันดีอ่ะเราก็เลยกดคอนซีลเลอร์มาด้วยในคราวเดียวกันก็แล้วกันนะคะแล้วก็เป็น2สิ่งที่ใช้แล้วชอบมากซาวเสียงไปใน Instagram นะคะเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานะว่าอยากดูรีวิวกันไหมแล้วอยากดูในรูปแบบไหนหลายๆคนก็ไปโหวตกันว่าอยากดูใน YouTube นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะมารีวิวให้ดูนั่นเองค่ะก่อนไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะไม่อย่างนั้นบางทีอ่ะหลายๆคนพลาดวิดีโอมูเมนะคือเหมือนแบบYouTube มันก็อ่องๆนิดนึงในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนิดนึงกันละกันนะคะจะได้ไม่พลาดกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันซิว่า2อย่างไม่ถึงพันทำไมหน้าถึงแน่นได้ขนาดนี้กับรีวิวรองพื้นจาก Catrice ค่ะก่อนที่จะไปลงรองพื้นตัวนี้กันนะคะมูเมก็จะไม่ใช้อะไรอย่างอื่นที่มันแปลกแยกนะเพราะว่าเราคิดว่าเวลาที่เราเทสรองพื้นได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือการที่เราใช้ทุกสิ่งอย่างที่เราคุ้นเคยดีอยู่นะคะแล้วก็ลองว่ารองพื้นตัวใหม่เนี่ยมันสามารถที่จะเข้ากับทุกอย่างได้ดีหรือเปล่านั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราต้องเปลี่ยนทุกอย่างใหม่หมดเนี่ยมันก็ยากที่จะบอกได้ว่าตัวไหนที่มันทำให้อะไรไม่เวิร์กใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าในรูทีนของเราเนี่ยเราใช้ทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะแต่เราเปลี่ยนแค่สิ่งที่เราอยากจะลองหนึ่งตัวเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะเห็นความแตกต่างของสิ่งนั้นๆได้เนาะจริงๆวันนี้อย่างที่บอกไปว่ามันไม่ใช่ first impression เพราะว่าใช้รองพื้นตัวนี้มาประมาณ2อาทิตย์แล้วจนชอบจนแบบอยากจะเอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะแล้วก็หลังจากที่ซาวเสียงไปใน Instagram story นะคะหลายๆคนก็อยากดูกันเพราะฉะนั้นก็จะมาทำให้ดูโดยตัวแรกที่จะใช้นะคะก็เป็นไพรเมอร์ของ Huda Beauty นะคะตัวนี้คือ Water Jelly Hydrating Primer นะคะไม่ต้องตกใจไปว่าคนหน้ามันอย่างดิฉันทำไมถึงใช้ Hydrating Primerคือจริงๆแล้วตัวนี้มันไม่ได้เน้นเรื่องไฮเดรตติ้งมากแต่ว่าเราชอบเท็กซ์เจอร์เจลลี่ของเขาเรารู้สึกว่าพอทาลงไปมันจะเหมือนมีความทำให้ทุกอย่างติดดีขึ้นนิดนึงเหมือนมีความไม่อยากใช้คำว่าหนืดนะแต่ว่ามันก็เหมือนทำให้ทุกอย่างมีความแบบหนึบหนึบขึ้นนิดนึงอะหลายสิ่งเกาะหน้าได้ดีขึ้นนะคะช่วงนี้ก็สิวอันชั่วร้ายก็ได้ยุบสงบสลบลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะเหลือแต่รอยแผลเป็นสิวอยู่เนาะเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะง่ายในเรื่องของการลงอะไรต่อมีอะไรนะคะมาลงรองพื้นกันนะคะ Catrice True Skin Hydrating Foundation ตัวนี้นั่นเองนะคะมูเมใช้เบอร์20คือจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ทราบในอเมริกาหรือว่าในประเทศอื่นๆอย่างในยุโรปอะไรเงี้ยจะมีสีให้เลือกค่อนข้างเยอะน่า
าจะประมาณ12ถ้ามุมไม่จำไม่ผิดนะคะแต่ว่าไทยแลนด์เด็ดดวงมากได้มาเพียง3 4จ้ะแม่10 20แล้วก็30นะคะเวลาบีบปั๊มออกมาเอาจริงๆแล้วมันมักจะได้ออกมาเยอะเกินไปจะบอกว่า1ปั๊มเนี่ยแทบจะเยอะเกินไปสำหรับมุมไม่นะคะมันก็จะเป็น texture ที่มีความค่อนข้างเหลวเราชอบที่เขามีความเหลวนิดนึงเพราะว่าเราจะไม่ค่อยชอบรองพื้นที่มันเป็นครีมเกินไปนะคะอันนี้จะค่อนข้างเหลวแล้วก็วิธีการของอุ้มเองก็คือง่ายๆเลยเกลี่ยไปให้มันทั่วๆนะคะไม่ต้องเยอะนะเริ่มจากแบบบางๆก่อนประมาณอย่างนี้นะคะก็จะดูพิลึกๆนิดนึงจากนั้นก็ใช้ Beauty Blender นะคะที่หมัดๆในการค่อยๆเกลี่ยลงไปเบอร์20อย่างที่บอกไปเนี่ยอุ้มว่ามันพอดีผิวเลยในชีวิตจริงก็คือเช้าจะหลดเย็นไม่ได้มีการออกไซไดซ์เข้มขึ้นนะคะแต่ว่ามันจะไม่ใช่รองพื้นที่แบบขาวสว่างกระจ่างใสเพราะว่านั่นไม่ใช่เวของเราเท่าไหร่เราชอบรองพื้นที่มันค่อนข้างจะแบบพอดีนะคะเกลี่ยง่ายมากแนะนำเลยนะคะว่าให้ใช้กับฟองน้ำที่หมาดเพราะว่าถ้าเกิดเป็นฟองน้ำที่แห้งเนี่ยมันเหมือนว่ามันจะแห้งค่อนข้างเร็วเราชอบวิธีการลงด้วยสิ่งนี้มากที่สุดนะคะคำว่า hydrating ของเขาอะจริงๆแล้วมันไม่ได้ดูโกลหรือว่าไม่ได้ดูฉ่ำอะไรเลยนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของส่วนผสมมากกว่าเพราะเขาบอกว่ารองพื้นตัวนี้เนี่ยมีไฮยาลูรอนิกแอซิดใช่ไหมก็เลยเคลมว่าเป็นรองพื้นที่มีความ hydrating แต่จริงๆแล้วเนี่ยใครที่เป็นคนผิวมันอย่างโมเมนะคะจะบอกว่ามันไม่ได้ทำให้หน้ามันมากกว่าปกติแต่ว่ามันก็ไม่ใช่รองพื้นคุมมันเอาเป็นว่ามันอยู่ตรงกลางระหว่างทุกสิ่งอย่างส่วนที่โมเมจะเน้นเพิ่มอีกนิดหน่อยก็คือบริเวณที่มีรอยแผลเป็นสิวนั่นแหละแต่ว่าโดยรวมแล้วอะทั้งหน้านะคะมุ้งหมายว่าประมาณ1ชั้นเนี่ยก็โอเคมากๆแล้วนะคะไม่ได้จำเป็นจะต้องทำอะไรเยอะมากเอาจริงแทบจะไม่ต้องพึ่งคอนซีลเลอร์เลยอะนี่ก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะ1ชั้นแล้วก็มีการเติมไปบริเวณที่มีรอยแผลเป็นสิวบ้างนะคะคือเราคิดว่ามันเป็นรองพื้นที่เกินราคานะคือปกติเราจะรู้สึกว่ารองพื้น drugstore เนี่ยมันจะมีเรื่องของกลิ่นหรือว่าเรื่องของสีหรือว่าเรื่องของอะไรที่ไม่พอดีคือโอเคถ้า texture ดีบางทีสีไม่ได้หรือว่าบางทีกลิ่นแรงไปน้ำหอมมากไปหรือว่าอะไรนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีกลิ่นที่แบบน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยที่รู้สึกว่ามันรบกวนนะคะแล้วเขาก็บอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นวีแกนด้วยก็คือไม่มีส่วนผสมของแบบอะไรที่มาจากสัตว์นะคะไม่มีการทดลองกับสัตว์แล้วก็ไม่มีไมโครพลาสติกพาร์ติเคิลส์นะคะก็คือส่วนประกอบของพลาสติกเล็กๆแล้วก็ไม่มีพาราเบนไม่มีมินเนอรัลออยล์นะคะเท่าที่ฟังดูมันก็น่าจะเป็นส่วนประกอบที่แบบดีต่อผิวของเรานะแล้วก็ตั้งแต่ใช้มา2อาทิตย์อะจะสังเกตอย่างที่บอกถ้าเกิดมุมไปเป็นสิวอะมันคงเหือไปแล้วถ้าเกิดมีอะไรที่มันไม่เข้ากันเนาะแต่ว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมาที่ใช้เขาเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นสิวเพิ่มขึ้นสิวที่มีอยู่ก็หายไปนะคะโอเคมากๆไม่ได้ทำให้เกิดสิวใหม่สำหรับมุมไปก็ถือว่าน่าจะผ่านในเรื่องของการที่ไม่ได้ทำให้อุดตันเพิ่มแล้วก็ไม่ได้ทำให้ผิวรู้สึกเป็นแบบคือบางทีมันไม่เป็นสิวขึ้นมาแต่ว่ามันจะมีความ texture เป็นบั๊มเป็นแบบนูนๆอยู่ข้างในเวลาสัมผัสแล้วจะรู้สึกไม่โอเคอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่เป็นนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันแมทกำลังพอดีเดี๋ยวจะมาพูดถึงคอนซีลเลอร์กันบ้างดีกว่าอะตัวนี้นะคะก็คือ True Skin High Cover Concealer เหมือนกันนะคะคือเป็นเรนจ์เดียวกันครอบครัวเดียวกันกับคุณคนนี้อันนี้ก็เป็นสีเบอร์20เหมือนกันมุมเมก็แบบดาวเอาอะเพราะมันมีแค่3สีไงก็ทางเราก็คิดว่าเราก็น่าจะอยู่ตรงกลางจริงๆแล้วสีนี้เนี่ยก็เป็นสีที่ค่อนข้างคือพอดีไม่ได้เน้นในเรื่องของความสว่างแล้วปกปิดดีมากไม่ต้องใช้เยอะนะคะให้ดูตัวแอปพลิเคเตอร์หน่อยดีกว่าแอปพลิเคเตอร์เขาจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนแบบสามเหลี่ยมแบบนี้เนาะแล้วก็มีความเดี๋ยวจะให้ดูกดให้ดูนิดนึงนะคะเขามีความค่อนข้าง flexible มีความยืดหยุ่นดีมากแล้วก็นิ่มปกติเรามักจะเจอแอปพลิเคเตอร์ที่มันค่อนข้างจะแข็งในคอนซีลเลอร์ดรักโซนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นแปรงที่ค่อนข้างดีเลยแล้วก็เราก็ใช้ Beauty Blender เหมือนเดิมนะคะในการเกลี่ยเขาปกปิดได้ดีนี่ใต้ตาหายไปเรียบร้อยรอยสิวก็หายว่าเกินราคามากจริงคือทุกอย่างมันเหมือนรองพื้นแพงอะดีมากเดี๋ยวเราจะคอนทัวร์เลยก็แล้วกันนะคะช่วงที่ผ่านมาใช้อันนี้นะคะ Style Nanda Blush Cushion นะคะเป็นสี Soft Brown เป็นเหมือนคุชชั่นคอนทัวร์มากกว่าเนาะนางก็จะมาเป็นเหมือนลักษณะคุชชั่นแบบนี้นะคะแต่ว่ามาในสีน้ำตาลนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะบรอนซ์และคอนทัวร์ได้โดยการใช้คุชชั่นเพราะว่าไม่ได้อยากให้มันแบบเข้มมากจนเกินไปอยากให้มันดูแบบ
นัวนัวเดี๋ยวจะเซตทุกอย่างด้วยแป้งนะคะโดยที่แป้งก็ใช้เป็นตัวเดิมนั่นก็คือ Laura Mercier Loose Setting Powder นะคะสี Translucent นั่นเองอย่างที่บอกไปว่าเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ใช้เพราะว่าตอนที่เรารองพื้นตัวนี้เราก็อยากจะลองกับผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่แล้วปกตินะคะจากนั้นก็จะเซตด้วย setting spray 1รอบนะคะใช้ Urban Decay All Nighter Setting Spray เพื่อให้ความแป้งและอะไรทุกๆอย่างเนี่ยมันลดลงนะคะง่ายๆแค่นี้แล้วก็รอให้นางแห้งสักครู่หนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นรองพื้นที่ประทับจิตมากเดี๋ยวจะไปทำสิ่งอื่นในส่วนอื่นให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วจะมาสรุปกันว่าทำไมคุณคนนี้กับคุณคนนี้นะคะถึงได้เป็นสิ่งที่ค้นพบแล้วรู้สึกประทับใจจนอยากจะเอามารีวิวให้ฟังกันค่ะและนี่ก็เป็นลุคที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วอย่างที่มุมไปบอกไปเนอะว่าสิ่งต่างๆที่มุมไปใช้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มุมไปใช้มาอยู่แล้วนะคะไม่ได้ทำอะไรในส่วนของผิวนะถ้าเกิดอยากดูทูทอเรียลลุคนี้แบบเต็มๆนะคะสามารถบอกกันมาได้นะคะแต่ว่าวิดีโอนี้เนี่ยอยากจะรีวิวเร็วๆกับรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์ที่แบบเคยไปค้นพบมาหลังจากดูรีวิวของชาวต่างชาติ1ท่านอยากลองมากว่าหญิงอช.อย่างเราจะรอดหรือไม่รอดนะคะปรากฏว่าดีแล้วก็โอเคมากๆจริงๆจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยนะคะมุมไปใช้แล้วก็มีการใส่แมสออกไปข้างนอกนะคะใช้ชีวิตตลอดทั้งวันลงบนผิวเนี่ยประมาณ 4-5 ชั่วโมงเนี่ยถือว่าอยู่ในจุดที่สวยมากๆแล้วก็ไม่ได้ติดมาสเยอะอย่างที่เคยบอกไปนะคะว่ารองพื้นไม่ใช่สีทาบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะยังมีการติดมาสบ้างเพราะว่าบ้านเราเนี่ยอากาศร้อนแล้วก็ค่อนข้างชื้นรวมถึงถ้าเกิดต้องใส่มาสนานๆเนี่ยยังไงเนี่ยสำหรับคนผิวมันนะคะมันก็จะยังมีหลุดติดมาสบ้างแต่ว่ามันไม่ได้หลุดแบบหายไปเลยหรือว่าเป็นคราบเป็นร่องเป็นอะไรที่แลดูถอดมาสออกมาแล้วไม่สวยนะคะส่วนเรื่องของความมันอะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นสูตรที่เรียกว่า hydrating foundation แล้วก็ไม่ได้เคลมในเรื่องของการคุมมันใดๆนะแต่โมเมเห็นว่ามันไม่ได้มันย่องกว่าปกติกว่ารองพื้นตัวอื่นๆนะคะแน่นอนว่ามันไม่ได้คุมมันไม่ได้ทำให้หน้าแมตตลอดทั้งวันแต่ว่าความมันเนี่ยโมเมสังเกตเห็นบริเวณ T zone อย่างเดียวส่วนแก้มส่วนอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็ไม่ได้หลุดติดมาสเยอะอย่างที่บอกไปนะคะส่วนพอผ่านไปสักประมาณ 7-8 ชั่วโมงคือพอเริ่มนานๆเข้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นในเรื่องของความมันในส่วนอื่นๆเยอะขึ้นแต่ถามว่าเป็นสิ่งที่สามารถแก้ไขได้ไหมได้ด้วยการซับมันไม่ว่าจะเป็นกระดาษทิชชู่จะเป็นกระดาษซับมันแล้วก็จะเติมแป้งไม่ว่าจะเป็นแป้งผสมรองพื้นหรือว่าแป้งฝุ่นอัดแข็งอะไรลงไปเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ทุกอย่างกลับมาดูดีดูเฟรชได้นะคะซึ่งสำหรับโมเมแล้วเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ผ่านหมดในทุกๆข้อที่ต้องการสำหรับคนที่หน้าแห้งแล้วรู้สึกว่าได้ยินคำว่า hydrating foundation อาจจะรู้สึกว่าตัวนี้มันช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นแต่โมเมจะบอกว่าจริงๆแล้วสำหรับตัวโมเมเองอ่ะไม่ได้เห็นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามันไม่ได้ดูแห้งจนแบบแห้งสนิทแห้งแมตต์แห้งแตกแห้งกรังอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันเป็นความแห้งที่โอเคแล้วก็สวยถ้าเกิดใครอยากจะให้มันชุ่มชื้นขึ้นอีกหน่อยก็สามารถที่จะเอาไปผสมพวกออยล์หรือว่าอะไรต่างๆนะคะไปลองหาวิธีใช้ดูได้หรือว่าจะไปผสมกับมอยส์ไรเซอร์ที่ใช้อยู่อะไรอย่างเงี้ยให้มันมีความเหลวหรือว่ามีความบางเบาลงอีกนิดนึงนะคะก็อาจจะถูกใจมากกว่าแต่ว่าจะบอกเลยว่านางเป็น full coverage foundation จริงๆที่ดีมากๆเกินราคา390บาทนะคะในส่วนของคอนซีลเลอร์เองเนี่ยก็ปกปิดได้ดีนะคะสีอาจจะไม่ได้สว่างขนาดนั้นแต่มุมเมย์รู้สึกว่าสำหรับมุมเมย์เองซึ่งไม่ได้เป็นคนที่ชอบให้ใต้ตาสว่างจนเกินไปตัวคอนซีลเลอร์ตัวนี้เนี่ยกำลังดีแล้วก็สามารถที่จะใช้เป็น all in one ได้ก็คือปกปิดสิวได้ด้วยแต่ถ้าใครเป็นคนที่ชอบใต้ตาที่สว่างกว่านี้นะคะก็อาจจะลดสีลงข้อที่มุมเมย์อยากจะติข้อเดียวก็คือการที่บ้านเราเนี่ยสีที่เขาเอาเข้ามามีแค่10 20แล้วก็30นะคะซึ่งจริงๆแล้วเรนจ์ของ Catrice เนี่ยเท่าที่ทราบในประเทศอื่นๆเนี่ยมันมีกว้างกว่านี้นะคะแต่ว่าก็อาจจะเป็นด้วยความที่มันอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักแล้วก็สีผิวของหญิงในประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะมากไม่ได้มีความแตกต่างเท่าประเทศในฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปอะไรต่างๆแต่ว่ามุมไม่รู้สึกว่าถ้ามันมีมากกว่านี้ได้มันก็น่าจะดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสาวๆก็มีทั้งผิวขาวมากๆรวมไปถึงผิวแทนมากๆนั่นเองนะคะยังไงก็ลองไปเทียบสีกันดูดีๆส่วนใหญ่แล้วตอนที่โมเมเลือกเนี่ยโมเมก็เลือกจากรูปของ swatch สีนะคะซึ่งก็พยายามเลือกผิวของคนที่ใกล้เคียงกันอย่างวิดีโอของทาที่เวสต์บรุกเนี่ยเขาใช้เบอร์40เลยทีเดียวซึ่งน่าจะเข้มเกินไปสำหรับโมเมนะคะเพราะว่าแค่นี้แค่20เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแมทช์กับคอหรือว่าแทบจะในกล้องเนี่ยอาจจะเห็นว่าเข้มกว่าคอนิดหน่อยแต่ในชีวิตจริง
งไม่ได้เข้มกว่านะคะโอเคอยู่แล้วก็วันนี้มีบรอนเซอร์อะไรด้วยต่างๆถือว่าถูกใจมากๆจริงๆอย่างที่บอกไปตอนต้นวิดีโอนี้ไม่ได้รับการสปอนเซอร์จากCatrice อะไรทั้งสิ้นดิฉันซื้อเองและถ้าเขาจะขายดีดิฉันก็จะดีใจกับเขาด้วยเพราะว่ารองพื้นเขาดีจริงๆนะคะหลังจากนี้มูไม่คิดว่าพอเจอผลิตภัณฑ์ดรักโซดีๆแบบนี้นะคะก็คงจะต้องไปตั้งใจค้นหาผลิตภัณฑ์ราคาย่อมเยานะคะในดรักโซเนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันอีกนะคะในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะห่างๆหายๆไปบ้างนะคะมัวแต่ไปสนใจผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างจะไฮเอนด์นิดนึงแต่ก็มีคนที่ขอเข้ามาเรื่อยๆนะอยากให้พูดถึงผลิตภัณฑ์ดรักสโตร์นะเดี๋ยวจะพยายามไปลองดูซิว่ามันมีอะไรดีอะไรเด็ดที่น่าสนใจน่าเอามาใช้น่าเอามาแชร์กันอีกบ้างนะคะยังไงติดตามในช่องนี้ก็แล้วกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบายนานแอนเวอร์